ที่บรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์เพราะว่าวันนี้ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์อยู่อีก1วันนะคะบรรยากาศตามต่างจังหวัดนั้นก็คึกคักนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะประชาชนนักท่องเที่ยวคึกคักมากเลยนะคะทุกปีค่ะเนี่ยคุณเนวินถึงก็บอกเลยนะว่าอาจจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็จริงอาจจะมีการรวมกันถือว่าใหญ่มากของภาคอีสานเพราะมีคอนเสิร์ตมีปาร์ตี้จัดกันที่สนามฟุตบอลของคุณเนวินแต่ถ้าใครทำตัวไม่ดีนะไปอยู่กับยมพบาลคุณเนวินบอกใช่ปีนี้เข้ามาตีมแบบว่ากระทะทองแดงนะคะเพราะว่าวันสำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะคะประชาชนวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดหลายหมื่นคนค่ะหลั่งไหลมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นฟองฟองนี่คือทะเลโฟมแล้วก็ชมฟรีคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินนักร้องชื่อดังในงานคอนเสิร์ต GU มันสาดนะคะที่สนาม iMobile Stadium กรุงจังหวัดบุรีรัมย์อย่างคึกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาซึ่งก็มีทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบในส่วนของตำรวจทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบก็ทำให้ถนนสายบุรีรัมย์ประโคนชัยบริเวณหน้าสนาม iMobile มีรถจอดติดยาวเหยียดกว่า1กิโลเมตรนะคะส่วนที่ขอนแก่นนะคะแน่นอนค่ะที่ขอนแก่นก็ต้องไปที่ถนนข้าวเหนียวนะคะที่จังหวัดขอนแก่นปีนี้นะคะเขาจัดธีมภายใต้ชื่องานสงกรานต์สู้ซ่าชาชาชาขอนแก่นนะคะโอ้ชื่องานไม่รู้เต้นชาชาชาด้วยหรือเปล่านะคะก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติจำนวน 50,000 คนร่วมกิจกรรมบนถนนข้าวเหนียวความยาว1กิโลเมตรเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อลายดอกกันเยอะเลยนะคะโดยทางนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นคุณธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์ก็ได้ซักซ้อมการเล่นคลื่นมนุษย์เพราะว่าที่ขอนแก่นเขาทำทุกปีนะทำลายสถิตินะคะเรื่องของการทำคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์อันนี้เป็นการซ้อมก่อนรอบหนึ่งจากนั้นก็ได้เริ่มผานาทีนับถอยหลังเริ่มการเล่นคลื่นมนุษย์โดยทำการเล่นไปมาจำนวน3รอบด้วยกันก็สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ถนนข้าวสารเมื่อคืนนี้ค่ะ